ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูบัวลอยไข่หวานมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งบัวลอยเริ่มด้วยใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปลงนวดจนแป้งนุ่มแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงนวดจนแป้งนุ่มปั้นเป็นลูกกลมขนาดเล็กเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะใส่บัวลอยที่ปั้นไว้ลงต้มจนสุกเติมเกลือป่นและเนื้อมะพร้าวอ่อนคนผสมให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไข่หวานใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำใส่ขิงแก่และใบเตยนำขึ้นตั้งไฟต้มจนมีกลิ่นหอมแล้วลดไฟอ่อนใส่ไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3ตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงต้มจนไข่สุกลอยแล้วปิดไฟตักบัวลอยใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟลอยหน้าด้วยไข่หวานตามด้วยน้ำเชื่อมโรยงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะสวัสดีครับผมนายเดนิสลูฮอฟอายุตอนนี้ครับ17ปีเรียนอยู่ชั้นปวช2ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับผมเริ่มทำอาหารตั้งแต่ป2ครับครั้งแรกก็ทอดไข่ดาวครับตอนแรกผมสนใจด้านคอมพิวเตอร์เรียนไปเรียนมาคือมันอาจจะยากเกินไปครับที่บ้านพ่อก็เป็นพ่อครัวอยู่ด้วยครับที่เยอรมันครับพ่อผมก็ทำอาหารอร่อยมากครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ถูกปากเพราะว่าผมก็อยู่ไทยมาตั้งแต่เกิดด้วยแบบมันอาจจะไม่เข้ากับคนไทยอะไรแบบนี้ส่วนตัวผมชอบอาหารไทยครับพ่อผมจบม.3ครับก็กำลังหาที่เรียนแล้วแม่ก็เจอรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วแม่ก็เลยแบบถามว่าลองไปเรียนดูไหมผมก็บอกว่าโอเคครับเพราะว่าผมก็อยากหาอนาคตของตัวเองอยู่ด้วยพ่อผมก็บอกว่าก็สนับสนุนเต็มที่ครับก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ครับผมก็คิดว่ามันก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีทั่วไปครับผมก็แบบกลัวบ้างว่าสังคมมันไม่เหมือนกับสายสามัญนะครับพอมาเรียนก็รู้สึกดีนะครับผมโตขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยทุกอย่างต้องดูแลตัวเองครับเพื่อนก็เป็นกันเองครับบางคนมาจากต่างจังหวัดอาจจะสนิทกันเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้แบบเรามาเพื่อมาหาประสบการณ์หาความรู้ครับครูที่โรงเรียนก็ใจดีครับเป็นกันเองครูเคยบอกแบบเราก็คือแบบแม่ลูกพ่อแม่ลูกกันนะครับเราคุยกันเองได้ทุกเรื่องความรู้ก็ได้ทุกวันการที่เราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบนะครับผมว่ามันเป็นความคิดที่ดีเราแทบจะไม่เบื่อกับมันเลยอาชีพเชฟเป็นอาชีพที่ดีครับสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตตัวเองได้ครับถ้าจบไปนะครับผมที่คิดไว้คืออาจจะไปเป็นเชฟในโรงแรมหรือบนเรือสำราญเก็บตังค์ให้ได้เงินก้อนมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปเปิดร้านกับพี่ที่ภูเก็ตครับเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำข้าวผัดลาบไก่ห่อไข่กันนะครับโดยเราจะมีส่วนผสมน้ำมันนะครับน้ำเปล่าผสมแป้งข้าวโพดนะครับน้ำมะนาวครับใบมะกรูดซอยครับต้นหอมซอยครับหอมแดงซอยครับข้าวหอมมะลิหุงสุกแล้วนะครับไก่สับครับและโจทย์ของเราวันนี้ก็คือครับผักชีฝรั่งครับผงลาบครับและไข่ไก่ครับเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาผสมไข่สำหรับก่อกันก่อนนะครับโดยสูตรนี้นะครับไข่สี่ฟองสามารถทำได้2ที่แต่วันนี้นะครับเราจะมาทำแค่ที่เดียวโดยใช้ไข่แค่2ฟองนะครับ
ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำครับโดยเราต้องคนอย่าให้แป้งนะครับติดกับก้นถ้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็น้ำมะนาวครับที่ผสมให้เข้ากันนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปกรอกบนกระทะกันนะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นกระทะนะครับทาน้ำมันพืชเล็กน้อยนะครับวันนี้เราจะใช้กระทะเชฟรอนนะครับทาแค่พอบางๆนะครับเดี๋ยวเราจะรอจนกระทะร้อนนะครับเมื่อกระทะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมไข่ที่ผสมเอาไว้นะครับมากรอบเป็นแผ่นบางนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปพักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดข้าวกันต่อครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วใส่น้ำมันลงไปนะครับรอจนน้ำมันร้อนนะครับแล้วเราจะใส่หอมแดงนะครับเราจะผัดจนมีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ไก่สับกันนะครับผัดจนไก่สุกนะครับเมื่อไก่สุกดีแล้วนะครับเราจะใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับข้าวที่เราใช้นะครับจะเป็นข้าวที่ค้างคืนนะครับเมื่อผัดออกมาแล้วจะเป็นเม็ดเอียงสวยนะครับเราจะใส่ผงปรุงรสลาบนะครับผัดให้เข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ต้นหอมนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเรายกลงได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะตักข้าวผัดลาบไก่นะครับใส่ไปในถ้วยนะครับ
กดข้าวให้แน่นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำไปคว่ำลงบนแผ่นไข่นะครับที่เราเกาะไว้นะครับแล้วเราก็จะทำการห่อนะครับเมื่อห่อไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดใส่บนจานเสิร์ฟแล้วตกแต่งให้สวยงามมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644